วันนั้นพี่จำได้ว่าในที่ประชุมคุณพรนก็ได้พูดว่าแม้เหลือนักเรียนแค่5คนผมก็จะยังทำอยู่และเหตุผลที่ทำเนี่ยคุณพรนบอกว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วผมชื่อพารณ์อิสระเสนาณวิทยาครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดุรินทร์วิทยาลัยที่จริงต้องเรียกว่าดุรินทร์วิทยาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคือเราไม่มีโรงเรียนที่เรียกว่าทำการเรียนการสอนที่แตกต่างเลยเราก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบที่เราคุ้นเคยนะว่าเป็นนักเรียนนั่งอยู่โต๊ะเยอะๆแล้วเราก็มีความรู้อย่างเดียวว่าจะทำการเรียนการสอนทำแบบนั้นคือครูอยู่ข้างหน้าแล้วนักเรียนนิ่งๆเนี่ยแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วว่านั่นไม่ใช่วิธีที่จะสร้างคนให้คิดเป็นนะแล้วก็ประเทศเราก็เจอปัญหาเยอะในช่วงนั้นว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนี่เป็นอันใหญ่เลยที่ทำให้ทีมของทางผู้บริหารมูลนิธิศึกษาพัฒน์เนี่ยคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องคนไทยให้อยู่ได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะวิกฤตอ่ะคนไทยต้องเรียกว่ามีความสามารถในการปรับตัวได้ดีแล้วก็คิดเป็นว่าที่เรียกว่าจะเท่าทันโลกได้ก็เลยเป็นแนวคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนช่วยประเทศได้ในเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนที่วิธีการเรียนรู้ของคนไทยเริ่มต้นที่ว่านิสิตนักศึกษาเก่าที่จบมาจาก MIT มานัดประชุมกันมาสุมหัวกันคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็มีความเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นสมบัติมีค่าที่สุดของประเทศไทยจึงอุทิศกายและใจทุ่มเทไปในการพัฒนาเด็กไทยสู้ได้ในโลกก็เอาเทคโนโลยี MIT จาก Media Lab เรียกว่า Consortiumพี่คิดว่า constructionism เนี่ยมันทำให้เราเข้าไปเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของคนมันไม่ได้เป็นสิ่งปฏิที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เลยแต่มันเป็นการที่เราเข้าไปเข้าใจว่าคนเราเรียนรู้ยังไงนะคะแล้วก็ในหลักของการทำงานการเรียนรู้แบบ constructionism เนี่ยถ้าเป็น action หลักๆเนี่ยเขามี3อย่างอันที่หนึ่งคือคิดมีพื้นที่ให้ผู้เรียนได้คิดอันที่สองคือการลงมือทำมีพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำนะคะอันที่สามคือการสะท้อนความคิดหรือว่า reflection ก็จะเป็นเรียกว่าให้พื้นที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดสามอย่างนี้มันจะทำเป็นวัฏจักรเป็น cycle ทำให้เราคิดเสร็จแล้วเราได้ลองเอาความคิดเราอะมาลองทำจริงให้ปรากฏแล้วพอเราเห็นความจริงปรากฏมันเกิดเป็นประสบการณ์เนาะเราก็ดึงประสบการณ์นั้นมาสะท้อนความคิดหรือว่า reflection เนี่ยค่ะให้เราคิดว่าเฮ้ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรบ้างเราเจอปัญหาอะไรแล้วก็ใช้ความรู้เนี้ยในการคิดแผนที่ดีขึ้นแล้วก็ทำเป็นไซเคิลต่อไปมันจะเป็นพัฒนาการไปเรื่อยๆในวงจรนี้ค่ะเวลาเด็กลงมือทำเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาอยู่1 2 3 4 5แต่ในระหว่างขั้นตอนนั้นน่ะเราจะต้องเรียนรู้ทีนี้การเรียนรู้นี่เราต้องเริ่มคิดว่าเอาสิ่งที่เราทำไป1 2 3 4 5ตรงเนี้ยมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือเปล่าครูก็คิดนะครูทำขณะนั้นครูคิดมันก็เลยจะเป็น PDCA เกิดขึ้นในวงจรของขั้นตอนระบบใหญ่ของดารุณศิขาลัยเหมือนกันคือเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโปรเฟสเซอร์ซีมอร์พัฟเฟิร์ดเนี่ยใช้เวลา20ปีเฝ้าสังเกตการเรียนรู้ของเด็กพบว่าเด็กที่เรียนรู้ได้ดีเนี่ย
ของที่เด็กชอบเนี่ยมีให้เด็กมาให้เด็กปฏิบัติเรียนรู้จากการปฏิบัติเรียกว่า project based learning ทำโครงงานที่เด็กชอบคือเราคิดว่าการลงมือทำเนี่ยบางทีมันจะให้ผลอีกแบบนึงกับการท่องจำหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเหมาะกับเด็กบางคนหรือเด็กบางคนอาจจะเหมาะกับการท่องจำแต่การท่องจำไม่ใช่ลูกเราแน่นอนซึ่งพอเขาได้ลงมือทำเนี่ยเราก็รู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันมีอิสระให้เด็กทำให้แบบเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างอะไรที่แบบมันสร้างแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มจากการที่เราลองทำหลายอย่างเราจะพอมีไอเดียว่าอ๋ออันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบเรามาทางนี้เรามาทางนั้นฉะนั้นมันก็จะสโคบลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วปันรู้สึกว่าพอปันโตขึ้นมาปันก็เริ่มมีแบบระบบในหัวของปันอย่างสำหรับตัวปันนะคะลองหมดเลยปันไม่ได้คิดว่าทำไอ้นี่มันจะมีประโยชน์ในอนาคตไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะอะไรอย่างงี้ของปันคือปันอยากลองถ้าปันไม่ลองปันก็ไม่รู้เด็กๆตอนทำเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องเรียนอะไรแต่ในระหว่างทำงานเนี่ยครับเขาจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองจากปัญหายกตัวอย่างเช่นเขาถอดล้อไม่ได้ครับครูประแจแม่แรงที่เราเคยเห็นเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังถอดไม่ได้ถูกไหมครับถ้าต้องถอดจริงๆเพราะงั้นระหว่างจังหวะนั้นนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะคุณครูก็จะพานักเรียนมานั่งเลคเชอร์กันนะว่าที่เราถอดไม่ได้เพราะอะไรเรื่องของแรงเรื่องของฟริกชันเรื่องของแรงเสียดทานเรื่องของคาร์และโมเมนต์ก็จะเข้ามามีบทบาทกับโปรเจกต์เขาเพราะว่า constructionism คือการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆต้องบอกว่าคุณครูก็เรียนรู้ด้วยตอนแรกที่มาเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ที่นี่ให้โอกาสว่าเอ้ยเราลองเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วมาคุยกันมันผ่านกระบวนการซ้ำแบบนี้หลายรอบจนเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเด็กๆอาจจะไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่อง constructionism นะเด็กๆไม่จำเป็นต้องรู้แต่เราถอดรหัสตรงนั้นออกมาว่าให้การเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็กเป็นรูปแบบที่ให้เขาเกิดประสบการณ์ตรงเรียนรู้จากของจริงประสบการณ์จริงแล้วเขาถอดรหัสการเรียนรู้ตรงนั้นออกมาเป็นองค์ความรู้ของเขาเองพอเขาถอดออกมาเป็นองค์ความรู้ของเขาเองเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆได้โชว์แอนแชร์กันได้สะท้อนผลกันแล้วก็คิดต่อยอดว่าเขาจะทำอะไรต่อจะเรียนรู้อะไรที่เชื่อมโยงต่อไปอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปที่โรงเรียนเราพาให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ทดลองทำเองเนี่ยค่ะจริงๆความสามารถของเด็กๆเนี่ยมันมีหลากหลายแนวทางมากเลยอย่างคงเคยได้ยินทฤษฎีที่เรียกว่า multiple intelligenceมันจะมีหลากหลายแนวทางมากเลยค่ะเด็กแต่ละคนเก่งสามารถเรื่องไหนๆเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำถ้าเขาได้ลองทำไปเรื่อยๆเขาอาจจะเก่งเลยหรือเขาอาจจะยังไม่เก่งแต่การฝึกฝนได้มีโอกาสฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความชำนาญค่ะแล้วก็เกิดเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ยเราอยากให้เด็กมีทัศนคติเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพูดกับการฟังนะคะแล้วก็การที่เด็กเนี่ยได้ลงมือทำเนี่ยโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เขาได้เรียนเนี่ยเขาจะต้องผ่านเซนส์ทั้ง5อยู่แล้วเขาจะต้องฟังอะไรล่ะฟังดูจับรู้สึกสัมผัสชิมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วเวลามีภาษาอังกฤษเข้าไปเนี่ยเขาจะได้เรียนแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนเด็กโตเนี่ยเขาจะมีเรื่องของสตรัคเจอร์มากขึ้นในเรื่องของการเขียนกับการอ่านแต่ว่าเขาก็ยังใช้เรื่องของประสบการณ์ที่เขาได้ทำโปรเจกต์เนี่ยเอาภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการใช้จริงคำศัพท์ก็ได้จริงๆในโปรเจกต์ที่เขาทำการเรียนในลักษณะแบบ constructionism อะค่ะมองเหมือนว่าเป็นเล่นแต่จริงๆเด็กๆไม่ได้เล่นแต่ว่าเราต้องสิ่งหนึ่งที่เราคิดคือเด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นคือชีวิตของเด็กซึ่งเราเอาตรงนั้นมาออกแบบเป็นพื้นฐานว่ากิจกรรมในห้องเรียนเราจะต้องให้เด็กได้แอคทีฟนะแอคทีฟไม่ใช่วิ่งเล่นกันวุ่นวายแอคทีฟในมุมที่ว่าเขามีงานที่เขาจะต้องทำแล้วงานนั้นเขามีวิลลิ่งมีเขาเรียกว่าเจตจำนงที่จะทำมันให้สำเร็จความท้าทายหลักก็คือแน่นอนว่าคุณครูอะครับไม่สามารถ
ช้ชีวิตแบบเดิมได้ก็คือไปลุกขึ้นไปยืนสอนหน้าห้องทำตามแผนการสอนที่กระทรวงหรืออะไรว่าไว้หน้าที่ความท้าทายที่สุดของครูที่นี่คือต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลาครับแล้วก็บางครั้งเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้กับเด็กด้วยบางเรื่องที่เราไม่รู้เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดต้องใช้คำว่าเราเป็นนักออกแบบความท้าทายยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กคนนี้สนใจเรื่องรถยนต์เราก็เริ่มจากผมนี่แหละครับเอารถส่วนตัวฮะอายุประมาณ30กว่าปีที่แล้วซึ่งมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่นะฮะ BMW 4ตาเก่าๆก็เอามาตั้งที่โรงเรียนฮะแล้วก็พาเด็กลงไปดูด้วยกันแล้วถามเขาว่ารถคันนี้ครับมันจะไปต่อยังไงจะเป็นครูให้เขาได้ยังไงบ้างแล้วก็มาร่วมออกแบบการเรียนรู้ด้วยกันผมว่านี่คือความท้าทายที่สุดของโรงเรียนนี้ครูไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าเด็กจะต้องรู้อะไรบ้างแต่เด็กกับครูต้องช่วยกันคิดว่า12สัปดาห์เนี่ยครับโปรเจกต์เนี้ยเขาจะทำอะไรกับมันได้บ้างจากพื้นฐานที่เขามีนั่นหมายความว่าเด็กอาจจะบอกเองได้ว่าครูครับ3เดือนมันไม่พอหรอกผมคงไม่ได้อะไรนอกจากถอดล้อสมมตินะฮะแต่โปรเจกต์นี้ก็ใช้เวลาประมาณ2เทอมนะครับก็สามารถรีโนเวทรถเก่าๆคันนึงที่แทบจะเป็นเศษเหล็กช่างกิโลขายจนกลับมาวิ่งเฉิดฉายในถนนได้อีกครั้งนี่ก็เป็นตัวอย่างโปรเจกต์ครับเพราะปัจจุบันนี้ก็มีเป็นระดับชั้นนะป.1ถึงม.6นะคะก็อันนั้นเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับว่าเทียบเคียงกับประสบการณ์โรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาเทียบได้ง่ายขึ้นว่าตอนนี้เขาประมาณป.4 ป.5 อายุแรกๆไม่มีป.เด็กงงมากเลยเวลาคนมาถามว่าหนูอยู่ป.อะไรคะเขาจะแบบตอบยากอ่ะก็อันนี้เหมือนให้เขามี reference ว่าเขาอยู่ประมาณป.นี้แต่ว่าเราจะมีการจัดกลุ่มข้างในที่แตกต่างไปอีกว่าบางคลาสเราเรียนเป็นระดับชั้นเดียวกันบางคลาสเราคละชั้นเราจะยังมีความจัดนักเรียนชั้นคละอายุแตกต่างกันผสมกันให้มีอยู่เสมอในทุกกลุ่มเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่ได้อยู่กับคนอายุเดียวกันนะแล้วการอยู่กับคนอายุแตกต่างกันน่ะมันต้องใช้ทักษะว่าเฮ้ยเราจะขอความช่วยเหลือยังไงเวลาเราติดปัญหาหรือว่าเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นการที่คนแตกต่างกันแล้วเด็กได้ฝึกในสิ่งแวดล้อมที่ผสมแบบนี้อันนี้เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตจริงพระบัญญัติการเหมือนชาติปี42เนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการศึกษาในโลกยุคใหม่เนี่ยผู้เรียนสำคัญที่สุดการศึกษาต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิตการตัดสินใจเอาลูกมาเรียนที่นี่พ่อมองเห็นเลยว่าโรงเรียนนี้มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆไปตั้งแต่ระบบการเรียนการสอนซึ่งจะเห็นว่าเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจะคิดเป็นทำเป็นโดยการทำงานผ่านโครงงานต่างๆในแต่ละเทอมเด็กจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะเรียนเพราะการเรียนแบบนี้มันทำให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจริงจะเป็นสกิลที่ติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคาดหวังกับโรงเรียนเลยเพราะว่าการเรียนแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเรียนแบบนี้เลยเราอยากให้ลูกมาโรงเรียนแล้วมีความสุขตรงนี้สำคัญที่สุดค่ะมันไม่ใช่โจทย์ว่าต้องได้คะแนนเท่าไหร่แต่โจทย์คือเขามีความสุขที่จะมาโรงเรียนไหมมีความสุขครับเพราะว่านั่นแหละครับได้ทำในสิ่งที่พวกเราชอบจริงๆทำให้พวกเราได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะศึกษาต่ออะไรในอนาคตจะทำอาชีพอะไรในอนาคตครับผมผมว่าเก่งอย่างเดียวก็ไม่พอเรื่องเก่งผมตอบโจทย์ไงว่าเก่งในที่นี้ไม่ได้เก่งวิชาการแต่เราเก่งคิดเราเก่งกล้าที่จะออกนอกกรอบเพื่อที่จะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างออกมาจากในมุมมองของเขายกตัวอย่างลองดูโครงงานแต่ละโครงงานนะครับเราไม่ได้ทำของสิ่งประดิษฐ์หรือว่าชิ้นงานทางวิศวกรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองตัวเองเลยเราไม่ได้ทำเอาสนุกเราไม่ได้ทำเครื่องบินแค่บินได้เราจะไม่ทำโดรนแค่ขึ้นไปถ่ายรูปได้แต่เราจะทำโดรนเพื่อสังคมบางอย่างเราจะสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาเพื่ออะไรบางอย่างให้กับประเทศการมาอยู่บ้านวิศวะไม่ได้แปลว่าจะมาทำของจริงๆเท่ๆกันนะแล้วมายืนเกาะกอดอกถ่ายรูปแต่เราจะลุกขึ้นมาสร้างอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนโลกไปด้วยกันผลงานของเขาอะครับ stand moving อะที่ถ้าใครมาโรงเรียนจะเห็นคุณพารณ์อายุ90กว่านั่งอยู่บนรถเหล็กคันหนึ่งที่
หน้าตาอาจจะไม่ดูสวยหรูเหมือนเซกเวย์ที่ราคาเป็นแสนเนาะแต่คุณพรณจะห่วงรถคันนี้มากเนื่องจากมันมีที่มาที่ไปว่าเดิมคุณพรณต้องเดินทัวร์โรงเรียนโรงเรียนเราเป็นแนวดิ่ง10กว่าชั้นแล้วท่านก็มาทุกวันจนวันนึงน้องกระทอนเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบสังเกตมากคุณพรณหายไปครับมีช่วงนึงก็ไม่ค่อยเห็นคุณตาก็ได้รู้ว่าคุณตามีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องขาการเดินไม่ค่อยสะดวกก็เลยเริ่มทำพาหนะอันนี้ขึ้นมาภูมิใจมากอ่ะผมเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าผมไม่มีรถนี่ผมว่าไปไหนไม่ได้ละโหโปรเจกต์นี้ก็กูว่าเป็นผู้ชายนะน้ำตามันไม่ค่อยไหลออกมาข้างนอกแต่น้ำตามันอยู่ข้างในภูมิใจมากอ่ะเงินนี้ตอนทำรถคุณเมธนะทำรถยนต์ที่เครื่องดีเดไฟฟ้าก็ขับพาผมไปเร่งเครื่องกรุ๊ปราดคือณวันนี้เทรนด์ของโลกไม่ได้เอาคนเก่งวิชาการมากมายแต่เอาคนที่คิดเป็นอยู่เป็นทำเป็นและพร้อมที่จะเปลี่ยนโลกไปด้วยกันตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมองคนเปลี่ยนทัศนคติคนที่มีต่อการเรียนผ่านประสบการณ์เนี่ยสังคมมันเปลี่ยนแล้วนะพี่รู้สึกว่ามันก็ใช้เวลาแต่ว่ามันก็มาถูกทิศทางคือผมไปได้ความคิดจากที่ในหลวงรับสั่งว่าคิดแมกโครให้ทำไมโครเขาแต่แรกก็ลองผิดลองถูกก็ผิดไปหลายทีนะก็ถูกได้อะไรได้ก็เสียเวลาไปแยะผู้ปกครองเอาผมไปเชือดพูดแล้วทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้จริงๆมันใหม่ๆอ่ะเราก็ใหม่วิธีการก็ใหม่อะไรก็ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วเรามาทำให้ครอบครัวให้สังคมของเรามันก็ยากนะไม่ง่ายๆแต่เราก็ไม่ท้อถอยเรามีกัดกัดในภาษาฝรั่งว่ามันทู่ซี่นะหรือทำต่อไปไม่ยอมแพ้ทำต่อไปจนมาถึงวันนี้เมื่อ19ปีมาแล้วนะผมก็ทำต่อไปผมไม่ยอมแพ้เนี่ย